นิสสันโลพนักงาน300คนพร้อมประกาศสมัครใจลาออกนิสสันโลพนักงาน300คนพร้อมประกาศสมัครใจลาออกวอนรัฐบาลเข้ามาดูแลพนักงานที่ประสบปัญหาบริษัทและนายจ้างที่ยังต้องเปิดไลน์ผลิตในช่วงวิกฤตวันที่13พฤษภาคมแหล่งข่าวจากบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมรถยนต์หดตัวลงเยอะมากล่าสุดเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัทตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับพนักงานสัญญาจ้าง300คนจากจำนวน 1,900 คนเพื่อรอดูความชัดเจนในการรุกตลาดของนิสสันทั่วโลกตอนนี้เราผลิตแค่โรงงานฝั่งกม21ส่วนโรงงานแห่งที่2เราหยุดผลิตถึง31พฤษภาคมนี้โดยบริษัทยังคงจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานตามกฎหมายกำหนด 85% และ 100% ซึ่งนิสสันยังประกาศสมัครใจลาออกตอนนี้นอกจากจะให้ภาครัฐเข้ามาดูแลพนักงานที่ประสบปัญหาแล้วรัฐบาลควรหันมามองบริษัทและนายจ้างที่ยังต้องเปิดไลน์ผลิตในช่วงวิกฤตเพื่อช่วยเหลือในค่าน้ำค่าไฟเพราะถ้านายจ้างไม่เปิดทำงานลูกจ้างอย่างพวกเราก็ไม่มีงานด้วยผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าจากการสอบถามไปยังกลุ่มผู้ผลิตยี่ห้อรถอื่นๆแม้จะยังไม่มีคำตอบแต่จากภาวะการหดตัวของตลาดรถยนต์เชื่อได้ว่าน่าจะมีอีกหลายโรงงานที่ต้องปรับลดพนักงานให้สอดรับกับกำลังการผลิตที่น้อยลงโดยก่อนหน้านี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ประเมินสถานการณ์ตลาดรถยนต์ปีนี้ว่าหากโรงงานประกอบรถยนต์กลับมาผลิตในเร็วภายในเดือนมิถุนายนเป้าหมายการผลิตปีนี้น่าจะมีได้ถึง 1.4 ล้านคันลดลงจากเป้าเดิมถึง 600,000 คันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ